โอเคครับทำไมก็เตรียมเมื่อกี้จะกลัวกันนะครับเอาตำแหน่งยูสองออกนะขาหนึ่งจะอยู่ฝั่งตัวยูครับโอเคให้มันไหลออกนะครับตรงตรงนะเมื่อกี้จะกลัวให้ทุกขานะครับมันไหลออกออกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะตัวใหม่มาใส่นะครับแป๊บนึงขอใส่แป๊บนึงครับไม่สะดวกพอเห็นนะครับโอเคครับใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับปักกี้ให้อยู่แล้วก็ไล่ตะกั่วออกนะครับเหมือนตอนที่เอาออกเดี๋ยวเขาไล่ตะกั่วกันนะครับใช้ฝีมือนิดหนึ่งโอเคครับนี่ก็ปกติแล้วนะครับสำคัญขาหนึ่งนะครับก็เช็คขาทุกขาขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวยูนะครับตรงสื่อให้ดีใส่ผ้าในงานเข้านะครับโอเคประกอบลองทีรอดไม่รอดว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับลองเปิดใหม่อีกทีนะครับใส่ไปแล้วรอนะครับจะรอดหรือไม่รอดกระโดดกระโดดไปเด็นเลยนะครับในซีนี่นะครับตัวเปลี่ยนออกรอดูสักหน่อยโอเคตัดแล้วตัวที่สองครับปัญหาในช่องที่สองนี่แหละตัดแล้วครับตัดแล้วทางซักได้แล้วโอเคซักแล้วครับตัดแล้วครับโอ้ยรอดอ้าวมาใหม่แล้วโอ้ยเหรอตัดต้องตัดตลอดเจ๊เร่งมาใหม่อีกนะครับอันนี้น้ำจะลดแน่นอนเลยน่าจะมีปัญหาเฟเชอร์นะตัดไปแล้วนะรอดูก้อนนี้นะครับก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะคือเฟเชอร์นะครับดูกันจะเด่นอีกไหมจริงต้องซักยาวเลยนะเราดูแป๊บนึงครับถ้าซักก็ได้เลยซักแล้วครับตัดแล้วครับโยหลอดแล้วอ้าวอีกแล้วน่าจะมีปัญหาเฟชเชอร์นะครับดูแล้วเนี่ยน้ำ
น้ำจะเต็มอยู่แล้วรออีกทีกันถ้าไม่ได้ก็เพชเชอร์นะครับเนี่ยตัดอีกแล้วแล้วก็เดินแล้วโอเคมีทางเดียวครับต้องเพชเชอร์มาลองนะครับไอซีคำสั่งสั่งแล้วมันตัดอยู่นะครับตัดแล้วพอน้ำเขย่าซักปุ๊บมาอีกนะครับอาจจะมีปัญหาเพชเชอร์นะครับเพราะว่าตัดแล้วมันต้องต่อเลยมันต้องจากนี่ตัดแล้วก็ตัดอีกตัดแล้วก็ตัดอีกอาจจะไม่เกี่ยวกับโปรแกรมนะครับจากที่ช่างแมวดูนะครับเพราะว่า IC ไม่งั้นก็ CPU ล้วนนะครับมี2อย่างแต่เป็นไปได้ต้องเอาเฟชเชอร์มาลองเพราะว่าลองวัดดูแล้วมันก็จากอยู่นะครับแต่ว่าเวลาถังซักเขย่าแล้วก็เหมือนมันเด้งอะตัวเฟชเชอร์เด้งกลับให้น้ำเข้าอีกทีจนมันมองว่าน้ำล้นนะครับก็เลยสั่งเดนออกนะครับป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนั่นเองครับก็บอกล้นออกมาข้างนอกโอเคครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวช่างแมวหาเบิกอะไรตัวเฟชเชอร์มาลองอีกทีนะครับเพราะว่าสงสัยว่าเฟชเชอร์อาจจะมีปัญหาเพราะว่าตัวบอร์ดล้างอะไรทุกอย่างหมดแล้วมันตัดแล้วแต่ว่าพอซักปุ๊บมอเตอร์หมุนปุ๊บเอาอีกแล้วน้ำเข้าอีกแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ลองดูครับเผื่อเจอปัญหาครับเดี๋ยวช่างแมวรอเบิกอะไรทีนะครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานอะไรมาทุกอย่างนะครับบางทีล้างทินเนอร์ก็หายนะครับอาการนี้แต่นี่ไม่หายไม่น่าใช่ละไอซีก็ลองแล้วพอดีมันวัดไฟลำบากนะครับเรื่องสายมันสั้นต่อสายใช้เวลานาน